อันนี้วันนี้จะนำเสนอข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวของสมาชิกแฟนคู่สร้างคู่สมเป็นข่าวดีคือว่าเขาสุขใจที่ได้ถวายพระพรในหลวงนี่นะฮะเป็นคนไทยที่เมืองเซนต์การ์แลนเซนต์การ์แลนนี่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อยู่ตามชายขอบอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเฟรดริกฮาเฟนซึ่งผมเคยไปอยู่ที่นั่นเดือนนึงเมืองเฟรดริกฮาเฟนเนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมนีแต่ว่าเซนต์การ์แลนเนี่ยจะอยู่ใกล้ออสเตรียใกล้เป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนที่จัดเนี่ยชื่อคุณน้อยอ้อยใจพุทธเจริญนะครับคุณอ้อยใจพุทธเจริญเนี่ยก็รวบรวมประชาชนผู้คนในแถบนั้นนะครับคนก็ไปร่วมมือกันด้วยความจงรักภักดีและก็ได้ส่งข่าวมาเราก็ยินดีเนี่ยที่ผมแดงๆนะฮะคือคุณอ้อยใจนะครับครั้งแรกที่ผมพบเธอเนี่ยคนไทยก็พาไปพบเธอที่เมืองเซนต์จอร์แดนข้ามโบเดซีคือท่ามทะเลสาบไปปรากฏว่าเธอเปิดร้านมีรูปด้วยนะฮะเธอเปิดร้านทำผมแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยถึงว่าสีผมเธอไม่ธรรมดาเปิดร้านทำผมนั่นเองพอผมเข้าไปซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับพอเข้าไปเธอก็ดีใจมีลูกค้าเข้ามาจะตัดผมเธอบอกว่า today close วันนี้ปิดเลยลงไปวันนี้ปิดกดตัดผมเลยนะฮะแต่ว่าดีใจมากเลยเพราะว่าทุกคนที่เป็นชาวต่างชาติสวิตเซอร์แลนด์จะได้เห็นผ้าไหมไทยเพราะเมื่อกี้แต่งกายกันด้วยผ้าไทยอันนี้ในคนไทยนี่จะชอบอย่างนี้ฮะน่ายกย่องนะฮะที่อยู่ในละแวกภาคเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชาวไทยที่อยู่บริเวณเยอรมนีชายแดนออสเตรียนะฮะต่างมีความสุขกันทั่วหน้าเมื่อคุณอ้อยใจพุทธเจริญเนี่ยประธานจัดงานร่วมกับพี่น้องชาวไทยในเมืองเซนต์จอร์แดนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาและเสื้อที่คุณดำรงบอกก็คือเสื้อที่มีรูปหัวใจและเขียนว่าคิงเป็นเสื้อที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาประชาชนคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันเสื้อตัวละพันเพื่องานในหลวงในดวงใจก็จะเห็นได้ว่าเดิมเนี่ยเราเอามาในข่าวที่อิตาลีใช่ไหมนี่นะก็เสื้อนี่ก็ไปถึงทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับก็มีคุณทวีเกียรติเจนประจักษ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับคุณอ้อยใจก็บอกว่าภูมิใจมากได้จัดมา2ครั้งและปีหน้าก็จะจัดอีกและก็อยากให้คู่สร้างคู่สมไปร่วมงานด้วยบางทีปีหน้าเราจะไปนะครับเพราะในหลวงของเราก็ครับผมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมและทุกคนก็ทำด้วยความสุขใจเพื่อพระเกียรติในหลวงด้วยเราจึงยินดีที่จะนำเสนอข่าวอย่างนี้ก็ขอบคุณคุณอ้อยใจพุทธเจริญที่กรุณาส่งข่าวมานะครับค่ะ